ฟังดาราสาวหยาดทิพย์ตอบพลังโดนชูวิทย์เล่านิยายหนุ่มเศรษฐีใกล้กับดาราฮอลลีบอกช่วงนี้ไม่สะดวกสัมภาษณ์หยาดยังขอไม่พูดอะไรสะดุดกันทั้งวงการบันเทิงเมื่อนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นักธุรกิจชื่อดังโพสต์เฟซบุ๊กถึงเครือข่ายและแฟนดาราฮอลลีพร้อมเล่านิยายหนุ่มเศรษฐีใกล้กับดาราสาวแสนสวยหน้าฉัดเป็นชายหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จอยู่คอนโดหรู2ชั้นระดับราคา200กว่าล้านบ้านหลังใหญ่สุดของหมู่บ้านหรูราคาหลักร้อยล้านขับรถเฟอร์รารี่สีแดงตามไลฟ์สไตล์คนหนุ่มผู้ร่ำรวยโดยหนึ่งในดาราสาวที่โดนโยงจากประเด็นนี้คืออดีตนางเอกสาวหยาดทิพย์ราชปลัดและสามีเมฆประมาล่าสุดผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังดาราสาวหยาดทิพย์เพื่อสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวโดยสาวหยาดตอบเพียงสั้นๆว่ายังไม่สะดวกครับพอดีพาลูกมาเรียนเมื่อถามว่าเห็นข่าวที่เกิดขึ้นหรือยังดาราสาวกล่าวว่าช่วงนี้ไม่สะดวกสัมภาษณ์หยาดยังขอไม่พูดอะไรนะคะ